ครับนอกจากเหตุโจมตีกรุงจาการ์ตาแล้วนะครับยังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในประเทศตุรกีเมื่อกลุ่มติดอาวุธจุดชนวนระเบิดรถยนต์นะครับแล้วก็ยิงจรวดครับเข้าใส่บริเวณที่สถานีตำรวจทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า30คนครับสมาชิกกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดปาระเบิดรถยนต์โจมตีสถานีตำรวจในเมืองซีนาในจังหวัดดียาปาคีซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ดก่อนที่จะยิงจรวดถล่มซ้ำแรงระเบิดทำให้สถานีตำรวจได้รับความเสียหายอย่างหนักและมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้กับสถานีก็ได้รับความเสียหายไปด้วยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนครับในจำนวนนี้มีตำรวจ2นายและพลเรือนอีก3คนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก39คนโดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดติดอยู่ในซากปรักหักพังของสถานีตำรวจและบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายสมาชิกกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดยังก่อเหตุโจมตีสถานีตำรวจในเมืองมิดยัดในจังหวัดมาตินโดยที่ยิงจรวดถล่มแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บครับ